มาท่านผู้ชมวันนี้อยู่ในแมป Need More Chaos นะท่านผู้ชมนะเราต้องสร้างความวุ่นวายเพื่อที่จะไม่ไปโรงเรียนนะท่านผู้ชมคือแมปนี้มันจะให้เราสวมบทบาทเป็นเด็กชายคนหนึ่งเว้ยซึ่งจะหาวิธีสร้างความวุ่นวายภายในบ้านนะท่านผู้ชมนะเพื่อที่จะไม่ต้องไปโรงเรียนนะท่านผู้ชมนะโดยผู้ปกครองของเราก็มีคุณยายคนหนึ่งอยู่ในบ้านนะท่านผู้ชมโดยเราต้องสร้างความวุ่นวายไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมจนกว่าคุณยายจะรำคาญเราโอเคสุดท้ายเราจะไปดูกันว่าผมจะสร้างความวุ่นวายได้แค่ไหนแล้วผมจะได้ไปโรงเรียนหรือเปล่าแต่ผมไม่อยากไปโรงเรียนเลยก่อนรับชมฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง9ไลค์ได้ไหมท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนโอเคไปดูกันเลยจะไม่อยากไปโรงเรียนบล็อกบักโบรเว็บซูมไอดีไกตันโดบล็อกแมปบล็อกฟุตราคาเริ่มต้นที่1บาทมีโอกาสได้เผาวีซีแล้วนะและไอเทมโหดระดับพระการอีกมากมายโคตรเจ๋งและมีซูมไอดีไกตันแมปคิงเลกาซี่ราคาเริ่มต้นที่10บาทคุ้มจัดถ้าสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปขอเวอร์ชั่นไทยนะผมโง่อังกฤษเวนครับ กดเริ่มเลยเรามาก่อความวุ่นวายกันอยู่กับบ้านสีเหลืองหลังคาแดงตอนกลางคืนโอ้ยตอนนี้เวลา 7:00 น.ฉันตื่นแล้วโอ้วันนี้เป็นวันจันทร์งั้นเหรอแต่วันนี้ฉันไม่อยากไปโรงเรียนนะสิ เดี๋ยวก่อนฉันสามารถโน้มน้าวคุณยายของฉันได้ว่าฉันไม่เหมาะกับการไปโรงเรียนฉันต้องก่อความวุ่นวายใช่มั้ยเนี่ยได้เวลาไปคุยกับคุณยายแล้วโอเคกดไปยังไงมันก็จะมีงานให้เราทำใช่ไหมเราต้องสร้างความกลหนใช่ไหมตอนนี้เริ่มจาก 0% เนี่ยคุณยายอยู่ไหนอ่ะอุ้ยสวัสดีแมวเรียบลิ้นมาท่านผู้ชมเราคุณยายอยู่ไหนวะสวัสดีคุณยายอยู่ไหนอันนี้ไม่ใช่โรงรถเฮ้ยนี่ไงคุณยายสวัสดีคุณยายอย่ามองหน้าผมแบบนั้นสิผมไม่อยากไปโรงเรียนเนี่ยเอ้ยคุณยายจะเป็นไรไหมถ้าวันนี้ผมไม่อยากไปโรงเรียนนะก็นั่นแหละตอนนี้ทำไมฉันถึงยอมให้เด็กโง่ไม่ใช่ฮะหมายถึงอะไรวะมันแปลยังไงหมายถึงเขาให้อยากให้ผมไปโรงเรียนแต่ผมไม่อยากไปงั้นเหรอผมต้องทำตัวยังไงเนี่ยอะไรงานแรกของเรานะท่านผู้ชมนะเราต้องสร้างความวุ่นวายโดยการไปบอกอะไรมุนถังขยะขึ้นเลยวะนี่เหรออ๋อไปพังถังขยะเว้ยเอาเด้คุณยายไม่ให้ผมไปโรงเรียนเออผมก็จะสร้างความวุ่นวายไงต่อไปอะไรให้ไปเหยียบย่ำสวนของคุณยายเป็นคนเลวเลยเนี่ย นี่เออสวนฟาร์มที่น่ารักของคุณยายแล้วก็กดเพื่อเหยียบย่ำสวนกดท่าแดนด้วยโอ้ไม่สวนคุณยายไม่เลยขนาดนั้นเลยแนวไหนวะเนี่ยอะไรต่อมาให้โยนหมายถึงให้เอาแล็ปท็อปโยนใส่ประตูห้องหรืออะไรวะห้องน้ำเนี่ยแล้วแล็ปท็อปมันอยู่ไหนวะนี่ไงอ๋อเอาแล็ปท็อปโยนใส่ประตูห้องผมห้องน้ำบ้าอะไรพูดไปเรื่อยแปลไปมั่วนี่ไงเอาโน้ตบุ๊กโยนใส่ประตูพังไปเลยดูดิโอ้โหเอกเวน ต่อไปก็ไปพูดกับคุณยายอีกรอบผมไม่ไปอ่ะขอให้โชคดีในการเอาแครอทเหล่านั้นอะไรวะหมายถึงแบบไปพังสวนคุณยายมาเงี้ยเหรอแล้วต่อไปอะไรแกควรจะไปอยู่โรงเรียนจะไม่สามารถจัดการกับความยุ่งเหยิงของแกได้ยังไงเขาก็ให้ผมไปโรงเรียนอยู่ดีเว้ยผมต้องสร้างความวุ่นวายเขาอีกเงี้ยต่อไปน่าจะไปทำให้เครื่องปิ้งขนมปังมันไฟฟ้าลัดวงจรเงี้ยนี่ไงเครื่องปิ้งขนมปังกดไปนี่ไงไฟไหม้แล้วต่อมาก็ไปพูดกับคุณยายต่อเงี้ยเอ๊ะเห็นสิ่งที่ผมทำในครัวให้คุณยายดูดิทำเครื่องขนมปังปิ้งพังเหรอเป็นอะไรที่งี่เง่ามากแกเตรียมตัวไปโรงเรียนซะเอ้ายังอยากจะให้ผมไปโรงเรียนอีกเหรอผมสร้างความวุ่นวายขนาดนี้แล้วโอ้ไม่ต่อไปเผาที่ถักน่าจะเป็นที่ถักอันนี้หรือเปล่านี่ๆๆที่คุณยายถักเสื้อไงเผาไปซะเรียบร้อยคุณยายแล้วก็โยนหมอนของคุณยายลงพื้นหมอนหมายถึงหมอนในห้องนี้โยนลงพื้นไปเลยแล้วก็ไปเปิดทีวีให้ดังเหรอต่อไปบ้านแตกแล้วเปิดทีวีให้ดังไปเลยรายการแมวน้อยต่อไปเปิดวิทยุน่าจะอันนี้เปิดวิทยุทำลายตู้ปลานี่ไงตู้ปลาไอ้ปลานีโม่ปลาการ์ตูนให้ไปตายซะต่อมาก็ไปพูดกับคุณยายสวัสดีคุณยายเสียงดังพอไหมคุณยายผมไปเปิดทีวีดังแล้วเมื่อกี้เนี่ยฮะแกหยุดทำอะไรแบบนี้ซะรถบัสมารอแกแล้วฉันไม่แคร์ต่อไปเขาบอกว่าให้ทำลายรูปทั้งหมดในบ้านงั้นเหรอผมขอปิดประตูห้องยายก่อนนี่ไงรูปทำลายไปซะกิจกรรมฝาผนังอะไรนี่ทำลายให้หมดรูปหมาอะไรเนี่ยกี่รูปแล้วเนี่ยท่านผู้ชม3แล้วนะไอ้รูปนี้เกี่ยวข้องปะไม่น่าใช่รูปแมวต่อมาก็รูปแมวทำไมคุณยายฉันชอบแมวหรือไงเนี่ยโอ้ my god
ในห้องยายมีรูปหรือเปล่ายายมองผมตลอดเวลาเลยเฮ้ยนี่ไงรูปเต็มเลยนี่ทำลายให้หมดซะต่อหน้าคุณยายไปเลยนี่พังไปซะแล้วใครไปพูดคุยกับคุณยายอีกไอ้คุณยายจะเป็นอะไรเปล่าถ้าผมขอยืมอะไรบางอย่างยืมอะไรวะตามใดที่แกพร้อมสำหรับไปโรงเรียนตอนนี้แกพร้อมแล้วที่จะไปโรงเรียนอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าผมไม่ไปอ่ะคุณยายผมไม่อยากไปโรงเรียนเลยเอามาให้เอาวิกผมของคุณยายออกจากหัวนี่แน่วิกผมหายต่อไปเขาบอกว่าให้เอาไปซ่อนไว้ในโรงรถอ่ะให้เอาวิกผมคุณยายไปซ่อนผมเอาวิกผมไปซ่อนแล้วอยู่ไหนวะวิกผม วิกผมอยู่นู่นเวียนกรรม เอาวิกผมไปซ่อนแล้วไปไหนต่ออ่ะแล้วก็ไปทำเค้กอะไรให้ไปทำเค้กในครัวนี่ไงเค้กอุ้ยอะไรเนี่ยทำไมควันมัน อันนี้มาเผาครัวเลยปะเนี่ยแนวไหนอีก ควันเยอะเหลือเกินโอ้ my god มันเกมอะไรวะเนี่ยต่อไปก็เอาเค้กใช่ปะเอาเค้กไปให้ยายใช่ไหมแต่อันนี้มันเป็นภาษาอังกฤษโอเคคุณยายเอาเค้กไปซะเฮ้คุณยายอยากได้เค้กป่าวคุณยายบอกไม่ฉันไม่ต้องการฉันจะไปทำความสะอาดห้องครัวอันนี้ผมแปลถูกหรือเปล่า คุณยายไม่สนใจเค้กของผมเลยเฮ้ต่อมาให้ทำไฟฟ้าลัดวงจรในบ้านอย่างรวดเร็วไฟฟ้าลัดวงจรกันเหรอฉันหาสวิตช์ก่อนอันนี้ไม่ใช่สวิตช์อยู่ในห้องคุณยายแน่นอนนี่ไงสวิตช์นี่กดเรียบร้อยแฮ่ไฟพังแล้วคุณยายผมไม่ไปโรงเรียนแน่นอนต่อไปให้ทำลายหน้าต่างเลยเอาห้องคุณยายก่อนเลยแล้วกันนี่บ้านที่1บ้านที่2แตกไปซะหรือเปล่าต่อไปบ้านไหนอีกนี่ในโรงรถนี่ต่อมานี่ทำลายนูบยอมทำลายหน้าต่างห้องน้ำพังไปเลยนี่หน้าต่างตรงเนี้ยพังดิวะพังยังเนี้ยบ้านสุดท้ายพังแล้วนะผู้ชมตอนนี้เราสร้างความกลหนประมาณ 55% หรือเปล่าในโรงรถมีถังแก๊สเทมันลงแล้วเผารถ เก็บอะไรวะเนี่ยยังงั้นเหรอโอเคงั้นเราก็จัดการสร้างนี่เผารถทิ้งไปเลยแล้วก็ให้ไปคุยกับคุณยายคุณยายหัวโล้นเฮ้ยคุณยายชอบบ้านตอนนี้มาให้เป็นอย่างนี้แล้วบ้านใกล้จะพังแกจะทำลายบ้านนี้ทั้งหมดเลยนี่แล้วคุณยายผมจะพังบ้านคุณยายเขาบอกว่าให้อ่างน้ำให้เติมน้ำให้เต็มอ่างอะไรวะนี่ไงนี่ผมจะเปิดน้ำให้ล้นอ่างไปเลยให้ท่วมห้องน้ำไปเลยแล้วประเด็นคือมันท่วมจริงๆเหมือนที่ผมพูดไว้เลยเว้ยแต่มันไม่ท่วมบ้านว่ะมันท่วมแต่ห้องน้ำว่ะท่านผู้ชมโอเคก็ไม่เป็นไรเรามาให้ไปคุยกับคุณยายใช่ไหมผมทำห้องน้ำน้ำท่วมแล้วไฟก็ไม่ติดไฟในบ้านก็พังหมดแล้วคุณยายยังไงฉันก็จะให้แกไปโรงเรียนไอ้หลานชั่วอะไรจุดไฟเผาทารกอย่าบอกนะจุดไฟเผาเด็กหน่อยนี่ไม่ท่านผู้ชมภาพมันบาดตาบาดใจถึงฉันจะเป็นคนเลวฉันก็จะไม่มองตรงนั้นแน่นอนโอ้ my god ต่อไปให้ไปคุยกับคุณยายเหรอโอเคฮ่าฮ่าคุณยายแกเป็นฆาตกรแกเป็นเลวไอ้หลานรักแกไม่ใช่หลานรักของฉันแล้วตอนนี้อันนี้คืออะไรให้ไปเอาคนให้คนขายเลมอนเหรอขึ้นไปอวกาศคืออะไรวะผมแปลถูกหรือเปล่าน่าจะคนนี้หรือเปล่าสวัสดีพ่อค้าขายมะนาวขอน้ำมะนาวแก้วหนึ่งเอาไม่ใช่ส่งขึ้นอวกาศใช่เหรอ แล้วก็นำรังผึ้งเข้าไปในห้องของคุณยายน่าจะอันนี้หรือเปล่ารังผึ้งมาแล้วรังผึ้งมาแล้วโอ้ผึ้งเยอะแยะเลยนี่เอามาปล่อยในห้องของคุณยายซะคุณยายรู้สึกยังไงแล้วก็ไปคุยกับคุณยายคุณยายชอบผึ้งไหมหยุดนะผึ้งมันกำลังจะต่อยฉันคุณยายบอกแล้วไงต่อเนี่ยโทรหาบริษัทก่อสร้างเพื่อมาทำลายบ้านแนวไหนแล้วมันโทรยังไงเนี่ยโทรศัพท์อยู่ไหนเฮ้ยมันโทรไงวะว่าแต่โทรศัพท์มันอยู่ไหนเนี่ยท่านผู้ชมนี่ไงโทรศัพท์อ๋อกดโทรไปสวัสดีบริษัททำลายบ้านนี่ไงโทรมาแล้วแกใช่ไหมบริษัทรับพังบ้านโอ้มาให้แกไม่ถูกเวรกรรมเยอะเหลือเกินมาผมต้องการให้คุณไปทำลายบ้านของผมนะก็ผมไม่พอใจที่ผมไม่อยากไปโรงเรียนนะผมต้องพังบ้านตัวเองอันนี้ผมพูดเองโอเคเดี๋ยวฉันก็ไปตอนนี้เลยแล้วหลังจากนั้นเฮ้ยอะไรวะดวงจันทร์หล่นใส่บ้านฉันอู้บ้านพังแล้วท่านผู้ชมนี่ตอนนี้ผมสร้างความโกลาหลได้ 100% แล้วเหรอ
โอ้ขอบคุณมากสำหรับงานนี้โอ้โหยายว้าวอะไรยังไงยายก็จะให้ผมไปโรงเรียนให้ได้เลยใช่ไหมเนี่ยฮะรอสักครู่เดี๋ยวรถโรงเรียนก็มาเงี้ยอะไรเนี่ยเฮ้สปอนรถเหรอโอ้ไม่แล้วฉันต้องขี่รถไปไหนเนี่ยเขาบอกให้ผมขี่รถใช่ไหมเฮ้ย where are you going แกจะไปไหนไม่รู้ผมไปเรื่อยแล้วคุณยายเอ้ยเอ้าแล้วผมมาใส่ชุดอะไรเนี่ยเอาแล้วผมต้องไปไหนเนี่ยอะไรนี่ชายในชุดอันตรายอะไรวะ คุณต้องการความโกลาหลเพิ่มไหมเอ้ยนี่ไม่ใช่ผมเนี่ยว่าผมคนเนี้ยผมคนซ้ายมือผมรู้ว่าผมได้ใส่ชุดอันนั้นผมบอกผมต้องการกดแล้วไงต่อโอ้โหตอนนี้คือส่งนิวเคลียร์ไปลงที่ไหนเนี่ยอย่าบอกนะไปลงบ้านผมอีกเหรอโอ้เกมอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอย่าบอกว่าเผาโลกเลยเหรอ ความโกลาหลเพิ่มขึ้น9,900,000 อันนี้คือจบแล้วใช่ไหมเนี่ยเกมล้านเร็วไม่อยากไปโรงเรียนสรุปก็เผาโลกนะท่านผู้ชมโอเคนะท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิปตรงนี้นะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะสรุปก็คือไม่อยากไปโรงเรียนก็พังโลกนะแต่ตอนนี้ทำไมผมกลับมาตื่นอีกรอบว่าคืออะไรวะโอเคนะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะท่านผู้ชมโอเคแล้วก็ผมบ๊ายบายอ๋อมันไม่ได้เริ่มใหม่นี่ว่ามันก็มามันเดิมมันวนมาที่เดิมนี่ว่ะเออว่ะไม่เลวไม่เลว